เราดูบรรยากาศแบบเป็นทางการสักนิดหนึ่งไหมท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านในนามของการท่องเที่ยวประเทศไทยอันนี้เป็นข่าวที่เราต้องภูมิภาคภูมิใจนะการท่องเที่ยวท่านบอกนะเทศกาลสงกรานต์ประเทศไทยกลายเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งท่านผู้ว่ายุทธศักดิ์สุพศรท่านบอกนี่เป็นหนึ่งใน3เทศกาลสำคัญของเอเชียจาก International Festival and Events Association หรือ IFEA ในปี2564นะคะนี่สงกรานต์บ้านเราได้รับการจัดอย่างนี้และองค์การยูเนสโกก็ยังได้นำงานสงกรานต์เข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นเพื่อจะพิจารณาให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นที่4ของไทยคือต่อจากโขนต่อจากนวดไทยต่อจากโนราก็กำลังพิจารณาเทศกาลสงกรานต์นี่แหละค่ะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเอ๊ะเดี๋ยวมีประเทศบางประเทศเขาเคลมหรือเปล่าเนี่ย นี่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณามรดกทางภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องภาคภูมิใจแล้วอย่าให้เกิดเรื่องนะเทศกาลสงกรานต์ยังอีกหลายวันท่านผู้ชมฮะเออท่านผู้ชมงานของททเมื่อวานนี้เนี่ยเขาจัดตรงจุฬาลงกรณ์ซอย5ถนนอุทยาน100ปีตรงจุฬาค่ะท่านผู้ชมฮะใช้ชื่องานว่าเทศกาลศาสตร์ความสุขสนุกแบบ Inter International Amazing Splash 2023แล้วที่นี่ขบวนนางสงกรานต์กิมิทาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจนกรณีอภรณ์แก้วบุษราคำพักสาหารกล้วยน้ำพระหัตถ์ขวาทรงขันพระหัตถ์ซ้ายทรงพินเสด็จมานั่งมาเหนือหลังมหิงสาหรือควายเป็นพาหนะเหนือหลังควายนั่นแหละแล้วนี่คือใบเฟิร์นใช่ไหมน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะนางกิมิทาเทวีนางสงกรานต์ประจำปีนี้นี่วันหลังททท.ท่านส่งภาพเคลื่อนไหวมาหน่อยคือเมื่อวานนี้กระจายกันไปเที่ยวสงกรานต์ไปถ่ายทำข่าวสงกรานต์เยอะนักข่าวไม่พอ เนี่ยเห็นไหมควายนี่ดูดีเลยนะท่านผู้ชมควายสิใบเฟิร์นไม่ใช่กิมิทาเทวีทรงควายเนี่ยท่านผู้ชมขี่ควายเนี่ยดูนะสวยมากผิวพรรณดีนะใช่เห็นไหมนั่นแล้วใบเฟิร์นดูสง่ามากนี่ใต้ทางด่วนใช่ไหมนี่ดูดีนะค่ะตกลงเราเห็นใครกันบ้างแล้วล่ะก่อนหน้าที่เป็นต้นตำรับกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นจินตนาการจำได้ใช่ไหมจำได้กิมิทาเทวีนี่ถัดมาเราเห็นใครนะนัทที่ตกควายนัทที่ไปขี่เจ้าเพชรอ่ะนัทนิสามณีนั่นตกควายแต่ว่าภาพออกมาดูดีแล้วยังเห็นใครอีกนะเห็นน้องยาย่ายาย่าก็มีใช่ไหมค่ะพิงกี้ก็เห็นนะใช่นางสงกรานต์กิมิทาเทวีท่านผู้ชมฮะ